การปฏิรูปมหาวิทยาลัยในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงมาที่มหาวิทยาลัยเป็นหลักที่มุ่งจะแก้วิกฤตแล้วก็เพิ่มโอกาสโดยมีการปฏิรูปด้านระบบการศึกษาทางไกลให้เหมาะสมทันสมัยแล้วก็ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้นทั้งด้านหลักสูตรชุดวิชาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สนับสนุนการศึกษาทางไกลในทุกขั้นตอนทำให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและสะดวกที่จะเรียนเป็นการทำให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่แท้จริงประการที่สองก็ต้องการที่จะปฏิรูปการบริหารให้มีธรรมตาภิบาลก็คือมีทั้งส่วนของการดูแลตนเองที่เรียกว่าอัตตาภิบาลและมีทั้งส่วนของการปฏิบัติตามหลักบริหารจัดการที่ดีที่เรียกว่าธรรมาภิบาลทั้งด้านสภาวิทยาลัยเองและทั้งด้านผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรเพื่อจะให้มีความพร้อมมีความเข้มแข็งในการแก้ปัญหาและพัฒนาตามแผนปฏิรูปอย่างต่อเนื่องประการที่3เราต้องการจะปฏิรูปการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานด้านบริหารวิชาการบริการและก็ด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรอัจฉริยะที่รู้จักกันในนามว่าเป็น Smart Organization ลดความซ้ำซ้อนเพิ่มการร่วมเรียบร่วมทำตามหลักรวมบริการประสานภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประการที่4ปฏิรูปกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อจะลดขั้นตอนเพิ่มความคล่องตัวเพิ่มความรับผิดชอบโปร่งใสและตรวจสอบได้